เคสวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูก็จะมาพูดในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic นะครับหรือว่าการเคลื่อนที่แบบสั่นก็มันคืออะไรอ่ะอ่ะทีนี้หนูมาดูนะลูกการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic ก็คือแบบนี้ฮะการเคลื่อนที่นะครับกลับไปกลับมานะครับซ้ำแนวเดิมแบบเนี้ยก็เรียกการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic นะครับกรณีที่ครูยกตัวอย่างให้พวกเราดูเนี่ยนะครับนี่จะเป็นการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนะครับโอเคเนาะทุกคนเคลียร์นะลูก simple harmonic ก็คือการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำแนวเดิมนะครับหรือการเคลื่อนที่แบบสั่นนะครับแล้ว simple harmonic ก็เลยเป็นการเคลื่อนที่แบบสั่นอย่างง่ายนะฮะนี่คุณครูก็จะทำให้มันช้าลงนะครับทีนี้สิ่งที่อยากให้น้องดูต่อก็คือว่าอยากให้น้องสังเกตการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มลูกเนี้ยนะครับว่าช่วงไหนนะครับที่ความเร็วมันจะสูงแล้วก็ช่วงไหนที่ความเร็วมันต่ำนะครับโดยที่ครูก็จะโชว์เวกเตอร์นะครับความเร็วตามลูกศรนะครับเวกเตอร์ความเร็วก็คือลูกศรสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ทีนี้คุณครูก็จะทำให้ช้าลงนะครับอยากให้น้องสังเกตนะครับว่าที่จุดสูงสุดนะครับที่จุดสูงสุดที่ลูกตุ้มมันขึ้นไปได้จนถึงจุดสูงสุดเนี่ยความเร็วมันจะเป็นศูนย์นะครับและเมื่อถึงจุดต่ำสุดให้น้องดูเวกเตอร์นะลูกเมื่อถึงจุดต่ำสุดเนี่ยลูกตุ้มอันเนี้ยก็จะมีความเร็วสูงสุดนะครับแต่พอความเร็วก็จะลดอีกครั้งนึงนะครับเป็นศูนย์แล้วก็เพิ่มจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็ลดจนความเร็วเป็นศูนย์อีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือลักษณะของการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic ของลูกตุ้มนะครับก็คือที่จุดต่ำสุดความเร็วจะมีค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็ที่จุดสูงสุดความเร็วจะมีค่าน้อยที่สุดนะครับเนี่ยให้น้องสังเกตดูนะลูกดูเวกเตอร์สีเขียวนะครับถ้าเวกเตอร์มันยาวหมายถึงความเร็วมันเยอะนะครับถ้าตาความยาวของเวกเตอร์มันสั้นหมายถึงความเร็วมันน้อยนะครับทีนี้คุณครูก็อยากจะให้น้องดูต่อไปก็คือดูความเร็วเป็นแล้วนะฮะต่อไปอยากให้น้องดูความเร่งบ้างลูกก็คือเวกเตอร์นะครับสีเหลืองๆเนี่ยที่เราดูอยู่นะครับผมให้หนูสังเกตดูลูกที่จุดสูงสุดนะครับให้สังเกตความเร่งเนาะนะครับเวกเตอร์ยาวมากแสดงว่าที่จุดสูงสุดเนี่ยความเร่งมันจะมากที่สุดนะครับถ้ามันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดความเร่งมันจะมากที่สุดนะครับแต่พอมาถึงจุดต่ำสุดนะครับเวกเตอร์ชี้ลักษณะอย่างนี้ก็จะแต่ว่าตรงนี้คุณครูเลื่อนมันไม่ตรงพอดีเป๊ะนะครับแต่ว่าที่จุดต่ำสุดเนี่ยอยากให้น้องเข้าใจก็คือว่าความเร่งจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับที่จุดต่ำสุดความเร็วจะมีค่าเป็นศูนย์และที่จุดสูงสุดอีกฝั่งนึงความเร่งก็จะมากที่สุดเหมือนเดิมนะครับแต่อยากให้น้องสังเกตดูก็คือพอมันถึงจุดสูงสุดความเร่งก็จะมากสุดและความเร่งก็จะมีค่าลดลงนะครับนี่ก็คือลักษณะการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic นะครับทีนี้ถ้าครูผสมนะครับทั้ง2เวกเตอร์อยากให้น้องสังเกตดูว่าเราจะมาสรุปกันแล้วนะฮะว่าที่จุดสูงสุดนะครับความเร็วเป็น0นะแต่ความเร่งนะครับมีค่ามากที่สุดโอเคนะครับมันจะปกผันกันนะลูกความเร็วมีค่าเป็น0แต่ความเร่งมีค่ามากที่สุดต่อไปมาดูที่จุดต่ำสุดนะครับจุ๊บไม่ได้เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวรอให้มันเคลื่อนที่ใหม่อีกรอบนึงนะครับผมครูก็จะประมาณนะฮะเพราะว่ามันไม่ลงพอดีนะครับค่อนข้างที่จะทำยากและที่จุดต่ำสุดนะครับความเร็วจะสูงสุดแต่ความเร่งมีค่าเป็นศูนย์นะครับโอเคเนาะเด็กๆทุกคนเคลียร์นะลูกว่าเนี่ยลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มหนูต้องดูให้เป็นนะลูกว่าจุดไหนมีความเร็วเท่าไหร่หรือว่ามีความเร็วสูงสุดที่จุดไหนมีความเร็วต่ำสุดที่จุดไหนอย่างที่ครูได้อธิบายพวกเราไปเดี๋ยวคุณครูก็จะเขียนสรุปให้อีกทีหนึ่งนี่ก็คือการทดลองนะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งที่หนูต้องรู้ก็คือหนูต้องหาคาบนะครับการเคลื่อนที่ของวัตถุให้เป็นนะครับคาบคืออะไรนะฮะคาบก็คือตัวเนี้ยที่ครูยกอยู่นะลูกคาบก็คือเวลานะครับเป็นเวลาเหมือนกันแต่เป็นเวลาที่วัตถุอะไรก็ตามเคลื่อนที่ครบ1รอบนะครับเราจับเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ครบ1รอบเท่านั้นก็คือ
วัตถุไปแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับอยากให้น้องดูลูกตุ้มอันเนี้ยเดี๋ยวคุณครูก็จะจับเวลาให้ดูนะครับคุณครูจะเริ่มจับเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจับเวลาสังเกตนะครับมันเริ่มเคลื่อนที่มานะฮะยังไม่ครบ1รอบลูกและมันจะครบรอบก็คือตรงนี้นั่นเองพอเราเริ่มจับเวลาที่จุดเริ่มต้นนะครับแสดงว่าการเคลื่อนที่ข้อนี้นะครับของลูกตุ้มอันเนี้ยคาบในการเคลื่อนที่จะมีค่าเท่ากับ 1.7076 วินาทีนั่นเองนะครับลองจับอีกรอบนึงก็ได้ลูกถ้าจุดเริ่มต้นเราอยู่ตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็เริ่มจับเวลานะครับเริ่มจับเวลานะครับนี่คือเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ครบ1รอบนะครับเห็นไหมจับเวลายังไงนะครับถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบเดิมเนี่ยคาบก็จะมีค่าเท่าเดิมนะครับนี่คือความหมายของคาบเนาะเด็กๆได้นะลูกโอเครู้จักคาบเรียบร้อยแล้วนะครับคาบการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับก็คือวัดจากตรงไหนก็ได้แต่ว่าวัดแล้วเนี่ยต้องให้มันกลับมาแนวเดิมนะครับก็คือการเคลื่อนที่ครบ1รอบของวัตถุนั่นเองนะครับการจับเวลาเนาะต่อไปนะครับที่ครูอยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าแล้วถ้ามุมมันเพิ่มล่ะคาบมันจะเพิ่มหรือเปล่าเมื่อกี้คุณครูใช้มุม30องศานะครับและครูก็จะเปลี่ยนเป็นมุมสัก45นะครับตอนนี้ไม่เปลี่ยนความยาวเชือกนะลูกแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะปล่อยนะฮะทีนี้อยากให้น้องสังเกตดูว่าเออนะเวลามันจะเป็นยังไงนะครับผมอยากให้ดูหน่อยนะครับว่าถ้ามุมมันมากขึ้นเนี่ยคาบมันจะเป็นยังไงนะครับคาบมันมากขึ้นหรือเปล่านะครับเห็นไหมถ้ามุมมากขึ้นคาบก็จะมากขึ้นเมื่อกี้ 1.7 กว่าๆตอนนี้เป็น 1.745 นะครับสรุปเนาะถ้ามุมมากขึ้นคาบการแกว่งก็จะมากขึ้นนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าสิ่งที่ครูทดลองให้พวกเราดูก็คือให้เราคิดว่าไม่มีแรงต้านอากาศนะครับในความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนที่แบบนี้หรอกนะครับมันจะค่อยๆหยุดทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพราะว่ามันมีแรงต้านอากาศแล้วก็มีแรงเสียดทานนะครับที่จุดที่เราแขวนมวลนะครับแต่เราเรียนในกรณีของเราเป็น simple harmonic ก็คือเราไม่คิดแรงเสียดทานใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคนะลูกโอเคต่อไปสิ่งที่ครูอยากจะทดลองให้ดูอีกอย่างนึงก็คือนะครับสิ่งที่ครูอยากทดลองให้ดูอย่างหนึ่งก็คือว่าครูครับถ้าเพิ่มมวลอ่ะคาบมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าคาบมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทดลองใหม่อีกรอบนึงนะครับผมครูยึดที่มุม30นั่นแหละนะครับมันจะดูง่ายหน่อยนะครับเมื่อกี้นะครับมุม30ครูจะหาคาบก่อนจับเวลามาแล้วนะครับได้คาบประมาณ 1.นะครับตอนนี้มวลที่ทดลองเนี่ยก็คือ1กิโลกรัมให้น้องสังเกตดูเลข1นะครับ1กิโลกรัมนะครับทีนี้คุณครูจะเปลี่ยนมวลนะลูกทีนี้เรากำลังทดลองเปลี่ยนมวลนะครับคุณจะเปลี่ยนมวลเป็น 1.5 กิโลกรัมนะครับลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนมวลนะครับผมเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนมวลหน่อยนะลูกเมื่อกี้เนี่ยครูจะเปลี่ยนมวลเป็น 1.5 กิโลกรัมแล้วนะครับตอนนี้คือมวล 1.5 กิโลกรัมแล้วลูกโอเคนะครับแต่ว่ามันเขียนเป็นเลข1ไม่เป็นไรเนาะเปลี่ยนเป็นมวล 1.5 กิโลกรัมแล้วเรามาดูนะครับมุม30องศาเหมือนเดิมนะครับมาดูว่าคาบมันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับจับเวลานะครับเฮ้ยเปลี่ยนมวลนะครับแต่คาบไม่เปลี่ยนนะครับเนาะเปลี่ยนมวลแต่คาบไม่เปลี่ยนนะครับโอเคทีนี้คุณครูลดมวลอีกนะครับลดมวลเห็นไหมมวลมันเล็กลงแล้วเห็นไหมลูกลดมวลนะครับเป็น 0.1 กิโลกรัมนะครับลองดูว่าคาบเปลี่ยนหรือเปล่าโอเคคาบก็ไม่เปลี่ยนครับแสดงว่ามวลไม่มีผลต่อการแกว่งนะครับมวลไม่มีผลต่อเวลาในการเคลื่อนที่นะครับเพราะมันไม่มีแรงเสียดทานไงนะครับผมโอเคเนาะมวลไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่นะครับก็คือคาบได้เท่าเดิมตลอดเลยนะครับโอเคครูสรุปแล้วนะครับมวลไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic ถ้าเชือกยาวเท่าเดิมนะครับถ้าเชือกยาวเท่าเดิม
ต่อไปนะฮะคุณครูจะเพิ่มความยาวนะครับเดี๋ยวครูเพิ่มมวลเป็น 1.5 กิโลกรัมนะครับโอเคเมื่อกี้นะครับเราทดลองมาแล้วนะว่าถ้ามุม30องศาเนี่ยนะครับคาบมันก็จะได้ 1.7 ประมาณ 1.7 นะลูก 1.7 นะครับนี่ก็คือครูใช้ความยาวเชือกประมาณ 0.7 เมตรโอเคทีนี้ถ้าครูนะครับลดความยาวเชือกไปนะครับครูลดความยาวเชือกนะครับเดี๋ยวเชือกมันจะสั้นนะลูกครูลดความยาวเชือกแบบนี้นะครับแล้วครูก็ทดลองเหมือนเดิมครับใช้มุม30เมื่อกี้ค่าประมาณ 1.7 นะลูกลองสังเกตดูนะครับว่าค่าเป็นไงเป็นไงฮะถ้าเชือกสั้นลงมันจะแกว่งเร็วขึ้นหรือว่าคาบมันจะน้อยลงใช่ไหมคาบก็จะได้แค่หนึ่งจุดเท่าไหร่เองคาบได้แค่1.29หรือประมาณ1.3เองนะครับครูทำให้ภาพมันชัดหน่อยเนาะเห็นไหมคาบมันได้แค่1.29เองสรุปครับนะความยาวเชือกถ้าเชือกยิ่งสั้นเนี่ยคาบจะน้อยลงเวลาในแกว่งเวลาในการแกว่งก็จะน้อยลงนะครับทีนี้มันต้องดู2อันมันถึงจะเห็นไอเดียนะครับนี้คุณครูก็จะทดลองให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมนะโดยใช้มวลเท่ากันทั้ง2อันแล้วก็ความยาวเชือกไม่เท่ากันนะครับโอเคเนาะอยากให้หนูสังเกตดูนะมีมวล2ก้อนนะครับตอนนี้นะก้อนที่1และก้อนที่2นะครับความยาวเชือกไม่เท่ากันเลยนะครับผมแล้วครูก็แกว่งให้เป็นมุมเท่ากันนะฮะแกว่งให้มุมเท่ากันนะฮะคือ30องศานะครับ30องศาเหมือนกันนะลูกเรามาดูนะหนูลองทดจากที่ครูทดลองให้ดูเมื่อตะกี้หนูก็จะสังเกตว่าก้อนที่มีเชือกสั้นมันจะแกว่งเร็วกว่าใช่ไหมครับจริงหรือเปล่าลองดูทั้งๆที่ว่ามวลก้อนที่1และมวลก้อนที่2เนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับลองดูนะลูกสังเกตดูนะครับว่าอันไหนแกว่งเร็วกว่าก็คือเชือกสั้นจะไปเร็วกว่าคาบก็จะมีค่าน้อยกว่าส่วนเชือกยาวนะครับมันจะแกว่งช้ากว่าคาบก็จะมากกว่านะครับโอเคเนาะเห็นชัดเจนแล้วนะลูกว่าสรุปนะครับมวลไม่มีผลต่อการแกว่งแบบ simple harmonic หรือว่าการแกว่งแบบลูกตุ้มแต่ความยาวเชือกนะครับมีผลเนาะมีผลชัดเจนเลยเนี่ยอย่างที่ครูให้หนูดูนะครับชัดเจนมากเลยนะครับโอเคนะลูกโอเควันนี้ก็เป็น simple harmonic ของลูกตุ้มทุกคนก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วแหละนะครับทีนี้คุณครูก็จะมาสรุปเนื้อหาให้นะครับมาเริ่มกันเลยนะฮะผมสรุปเนื้อหาที่เราได้เรียนกันเมื่อตะกี้นะครับที่เรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาสรุปเนื้อหากันหน่อยนะลูกโอเคนะครับทุกคนเปิดสมุดนะแล้วก็จดตามครูนะครับผมตอนนี้เรากำลังเรียน simple harmonic อยู่นะครับทีนี้ดูนิดนึงนะฮะแป๊บนึงนะลูกโอเคฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะโอเคผมแป๊บนึงนะครับผมเราเรียน simple harmonic นะครับฮาร์โมนิกนะครับ motion การเคลื่อนที่แบบ simple harmonic อย่างง่ายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลูกตุ้มนะลูกเพนดูลัมนะครับการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มลูกตุ้มนะครับอย่างง่ายนะครับทีนี้เงื่อนไขของเราก็คืออะไรล้อเราดอกจันไว้เลยนะลูกเหมือนเดิมนะครับ no air ลูกก็คือถือว่าไม่มีอากาศนะครับเราก็จะไม่คิดแรงต้านอากาศนะครับโอเคจนลงไปในสมุดเลยนะครับไม่คิดแรงต้านอากาศต่อมานะครับผมเราก็จะมาวาดวัตถุคร่าวๆกันนะครับที่เคลื่อนที่แบบซิมโพฮาร์โมนิกหนูก็เริ่มวาดตามครูวาดเส้นประก่อนนะครับ
แล้วก็จุดที่ยึดวัตถุนะครับแล้วก็ลากมานี้เส้นประแล้วก็ลากมาแนวนี้นะฮะประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นนะคุณครูก็ลากประมาณนี้นะลูกโอเคครับอ่ะสมมุติว่าวัตถุอยู่ตรงนี้นะครับลูกสีส้มนะครับเริ่มต้นเลยนะเรามีลูกตุ้มแล้วเราก็มีเชือกผูกไว้นะครับเป็นเชือกสีส้มเหมือนกันนะครับแน่นอนครับตรงนี้เราเรียกตำแหน่งสูงสุดนะครับตรงนี้เราเรียกตำแหน่งสูงสุดอ่ะจดตามครูเลยลูกโอเคนะครับแล้วแรงอะไรที่ทำให้วัตถุมันตกลงไปล่ะทุกคนก็น่าจะรู้นะฮะว่ามันก็คือแรงโน้มถ่วงครับมีแรงเดียวลูกที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำมันตกลงไปก็คือแรงโน้มถ่วงก็คือ mg โอเคนะครับแรงโน้มถ่วงแล้วมีแรงอะไรอีกบ้างที่กระทำต่อลูกตุ้มลูกนี้นะครับก็มันผูกอยู่กับเชือกใช่ไหมมันก็ต้องมีแรงทึ่งเชือกอีกหนึ่งเส้นนะครับนี่ก็คือ T แรงตึงเชือกครูให้เป็น T นะครับT คือแรงตึงเชือกนะครับT ก็คือแรงตึงเชือกลูก T คือแรงตึงเชือกเนาะส่วน mg ก็คือน้ำหนักนะครับหรือว่าแรงที่โลกนะครับดูดวัตถุนั่นเองเนาะเขียนสวยๆหน่อยนะครับครูว่าพยายามเขียนให้สวยเนาะได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับต่อไปสิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือว่าคุณครูจะไม่แตกแรงนะครับแต่แค่อยากให้น้องรู้ว่าเฮ้ยมันเคลื่อนที่แบบ simple harmonic เนี่ยเดี๋ยวมันจะพอเราดึงออกแล้วมันก็จะต้องเคลื่อนที่ตกลงมาใช่ไหมครับตกลงมาดังนั้นจุดเริ่มต้นที่สูงที่สุดเนี่ยจุดตำแหน่งที่สูงที่สุดเนี่ยตำแหน่งเนี้ยนะครับคุณครูก็ให้เป็นตำแหน่ง A ก็ได้เนาะตำแหน่ง A เดี๋ยววัตถุก็จะตกลงมานะครับอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมเคลื่อนที่มาตรงนี้ก็กำหนดเป็น B โอเคเป็นจุด B นะครับแล้วก็จะเคลื่อนที่มาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาอยู่ตรงนี้ครูก็จะเป็น C เป็นตำแหน่ง C นะครับโอเคดังนั้นจะเรียกว่าลากแนวเส้นการเคลื่อนที่นิดนึงนะครับผมมันก็จะเคลื่อนที่โค้งใช่ไหมครับเนาะวัดเส้นแนวการเคลื่อนที่นะครับโอเคนะวัดเส้นแนวการเคลื่อนที่นะครับผมโอเคนะต่อไปที่ต้องจดตามครูต่อนะครับอันนี้เราจดเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้ทวนนะลูกนะครับเพราะว่าถ้าไม่จดเดี๋ยวมันก็จำไม่ได้อีกเนาะนะครับที่ตรงนี้นะครับที่ตำแหน่งสูงสุดเนี่ยตรงเนี้ยครูชี้ตรงเนี้ยนะครับความเร็วนะครับหรือว่าตาเร็วจะมีมากที่มีค่ามากที่สุดนะครับจะเป็นความเร็วก็ได้ความเร็วมีค่านะครับมากที่สุดเอ้ยไม่ใช่มากที่สุดความเร็วมีค่าน้อยสุดเนาะแล้วเดี๋ยวความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะบอกว่าตำแหน่งเนี้ยถ้าขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเนี่ย VA เนี่ยนะครับอัตราเร็ว VA เนี่ยมีค่าเป็น0เมตรต่อวินาทีนะครับพอมันถึงตำแหน่ง B ตำแหน่ง B ก็คือตรงนี้นะครับตำแหน่ง B คือตรงนี้ที่ครูสมมุติไว้ก็คือที่ตำแหน่งต่ำสุดนะครับเนาะความเร็วจะเป็นยังไงล่ะนะครับความเร็วก็จะมีค่ามากที่สุดเนาะอ
้อนกันนิดนึงนะครับความเร็วมีค่ามากที่สุดนะครับเนาะครับบางครั้งเราเขียนตรงนี้ว่าเป็น VB เนี่ยก็คือ V max นั่นเองแหละ maximum ใช่ไหมมีค่ามากสุดโอเคนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนที่นะครับต่อไปจนถึงตรงนี้ไปตามเส้นลูกศรที่ครูวาดนะครับที่จุด C ก็เหมือนเดิมครับที่ตำแหน่ง C ตำแหน่ง C เนี่ยเป็นจุดสูงสุดดังนั้น V เนี่ยนะครับความเร็วจะมีค่าน้อยสุดน่าจะมองเห็นลายมือครูอยู่นะลูกโอเคมีค่าน้อยสุดนะครับโอเคเนาะหรือว่า VC เป็นศูนย์นั่นเองนะลูกนะครับตรงกันข้ามกับความเร่งใช่ไหมครับที่จุดสูงสุดเนี่ยจะเริ่มเขียนปากกาอะไรดีนะมองชัดนะครับที่ตำแหน่งสูงสุดนะครับที่ตำแหน่ง A เนี่ยนะครับ VA นะความเร่งนะครับมีค่าขอโทษครับ A ความเร่งที่ตำแหน่ง A จะมีค่ามากสุดหรือว่าเราบอกว่าเป็น A max นั่นเองนะครับนี่คือความเร่งมากสุดเลยที่จุดสูงสุดแต่ถ้าที่จุดต่ำสุดนะครับที่จุดต่ำสุดเนาะก็คือที่จุด B นะครับที่จุดต่ำสุดก็คือที่จุด B ตรงนี้นะครับความเร่งจะความเร่งที่จุด B นะครับจะมีค่าเป็นศูนย์เนาะมีค่าน้อยสุดนั่นก็คือ A มีค่าเป็นศูนย์นะครับที่จุดต่ำสุดแล้วในทำนองเดียวกันนะครับที่ตำแหน่ง C ก็เหมือนกันนะครับความเร่งเป็นไงลูก A นะครับที่ตำแหน่ง C ก็มีค่ามากที่สุดนะครับก็คือเป็น A max ครูเขียนสั้นๆแบบนี้นะลูกเรียบร้อยนะครับอ้าวสรุปอีกครั้งนึงนะครับเพื่อความรวดเร็วให้เข้าใจมากขึ้นก็คือที่จุดสูงสุดนะครับมีความเร็วน้อยสุดแต่มีความเร่งมากสุดที่จุดต่ำสุดเมื่อวัตถุเคลื่อนที่มานะครับมีความเร็วมากที่สุดแต่ความเร่งมีค่าน้อยสุดนั่นก็คือเป็นศูนย์นะครับนี่คือการเคลื่อนที่แบบซูเปอร์ฮาร์โมนิกที่น้องต้องดูนะครับตำแหน่งที่อยู่ต่ำสุดนะครับเขาก็จะมีชื่อนะลูกตำแหน่งแนวเนี้ยเนี่ยเนี้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 ยนะครับตำแหน่งต่ำสุดเนี่ยหรือตรงเนี้ยก็เรียกตำแหน่งสมดุลนะครับตำแหน่งต่ำสุดดอกจันไว้หน่อยนะครับว่าไม่ใช่บางครั้งแหละเราตกลงกันอย่างนี้เลยนะครับว่าตำแหน่งต่ำสุดนะครับต่ำสุดของลูกตุ้มนะครับเราจะเรียกว่าตำแหน่งสมดุลเพราะว่าถ้ามวลมันไม่เคลื่อนที่แล้วมันจะตกมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับตำแหน่งสมดุลนะครับเคลียร์การเคลื่อนที่แบบลูกตุ้มนะครับต่อไปลูกข้อตกลงของเราต่อไปนะครับตัวแปรที่เราจะตกลงใช้กันนะครับความยาวเชือกคุณครูก็ใช้เป็นตัว L นะลูกนี่ L คือความยาวเชือกนะครับคุณครูใช้เป็นตัว L นะครับเนาะ L คือความยาวเชือกนะลูกโอเคนะครับL ก็คือความยาวเชือกนะครับโอเค L คือความยาวเชือกนะครับ ทีนี้จากการทดลองนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยทุกคนน่าจะจดเสร็จแล้วนะนะครับสิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติมอีกก็คือนะครับคืออะไรนะครับสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็ไปทำโจทย์นะครับในการทำโจทย์ข้อสอบโอเน็ตเนี่ยเมื่อกี้จากที่ครูทดลองให้ดูนะครับมวลอันที่หนึ่งครับมวลนะครับมวลหรือว่า M เนี่ยตัวย่อเนี่ยไม่มีผลนะครับ
ไม่มีผลต่อเวลาในการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่สองนะครับความยาวเชือกต้องรู้แล้วนะความยาวเชือกของลูกตุ้มนะครับที่เราใช้ทดลองมีผลนะต่อเวลาในการเคลื่อนที่มีผลอย่างไรต้องบอกด้วยนะครับถ้า L มากนะครับความยาวเชือกมากเวลาในการเคลื่อนที่ T ก็จะมากด้วยถ้า L น้อยเวลาในการเคลื่อนที่เนี่ย T ก็จะน้อยด้วยนะครับและอีกตัวแปรหนึ่งนะครับก็คือเวลาในการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบของวัตถุนะครับเวลาในการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบนะครับของวัตถุหรือว่าของลูกตุ้มก็ได้ตอนนี้นะครับเวลาในการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบของวัตถุเนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าเวลาตัวนั้นเราเรียกว่าคาบนั่นเนาะภาษาอังกฤษก็คือ period ตัวย่อเนี่ยโอ้คล้ายๆกับแรงตึงเชือกเลยใช้ตัวย่อเป็นตัว T ใหญ่นะครับใช้ตัวย่อเป็นตัว T ใหญ่นะครับเวลาที่ครบดังนั้นนะครับถ้า L มากนะครับคาบเนี่ยคุณครูก็จะเขียนตรงนี้เพิ่มเนาะคาบก็จะมากด้วยใช่ไหมความยาวเชือกมากความยาวเชือกน้อยคาบก็จะมีค่าน้อยด้วยนะครับเราก็เลยอาจจะเขียนใหม่อีกนิดนึงนะครับเนาะเอาไว้ดูนะฮะว่า L แปรผันตรงกับคาบมันดูL แปรผันตรงกับคาบเนาะ L มากคาบมาก L น้อยคาบน้อยสำหรับการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic ของลูกตุ้มนะครับอ๋อมันไม่ชัดเลยครูระบายก็ได้อ้าวนะครับว่าจะเห็นชัดเจนเลยนะครับทีนี้เราจะไม่พูดถึงสูตรก็ไม่ได้นะครับเนาะแต่ว่าในของเราเนี่ยเรายกสูตรมาเลยนะครับครูไม่ทีไรให้ดูแล้วนะลูกนะครับสูตรการหาคาบนะครับตัว T ตัวเนี้ยเท่ากับ2พายรากที่2ของ L ส่วน G นะL ส่วน G นะครับผมดังนั้นคุณครูถ้าคุณครูจะเขียนให้เรียบร้อยก็คือ L เนี่ยจะแปรผันตรงกับนะครับ square root L ถ้าเขียนให้ถูก100%นะครับดังนั้นถ้าน้องดูสูตรเนี่ยการเอาสูตรไปใช้นะครับตอนนี้จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะลูกแต่ว่าต้องดูสูตรให้เป็นอันนี้ครูเขียนผิดขอโทษขออนุญาตแก้ไปนะครับว่าคาบเนี่ยแปรผันตรงกับ square root L หรือใครจดไปแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับผมจะจบแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะลูกโอเคนะฮะคุณครูก็จะสูบนะฮะหนูดูนะครับว่าหนูพิจารณาสมการเป็นหรือเปล่านะครับสังเกตนะครับตัวแปรที่เกี่ยวข้องก็คือมีตัวที่ตัวทีนี่ก็คือคาบที่เวลาเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบนะครับอันนี้เลข2เป็นค่าคงที่ใช่ไหมตัวพายก็จะเป็นค่าคงที่เหมือนกันเนี่ยตัวนี้เป็นค่าคงที่เนาะที่เราต้องแทนปกติพายเราก็จะแทนประมาณ3.14ประมาณนั้นนะลูกหรือว่านะครับ22/7เวลาหนูคำนวณสมการนะครับส่วน L L ก็คือความยาวเชือกของลูกตุ้มของเชือกนะครับส่วน G เป็นค่าความโน้มถ่วงนะครับเป็นค่าความเร่งโน้มถ่วงที่ดาวแต่ละดวงแต่ละดวงก็ G แต่ละดวงของดาวก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับที่ครูเคยอธิบายพวกเราไปแล้วเนี่ย
โดยที่ G ของโลกนะครับเราก็ประมาณเนาะต่อใช้คิดเร็วๆก็ประมาณ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองถ้าละเอียดหน่อยนะครับก็ประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองเวลาหนูทำโจทย์นะครับจะสมการทำให้เรารู้ว่านะครับถ้าความยาวเชือกมันเยอะนะครับคาบก็จะมากแต่ถ้าค่า G มากคาบก็จะน้อยนะครับนะถ้าไปอยู่ดาวที่มีค่า G เยอะมากๆเนี่ยคาบก็จะน้อยนะครับเนาะถ้าไปอยู่ดาวที่มีค่า G น้อยๆ นะครับคาบก็จะมากอย่างเช่นน้องไปทดลองนะครับที่ดวงจันทร์อย่างเนี้ยทำอุปกรณ์เซตเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับทดลองที่โลกสมมุติว่าคาบได้สัก10วินาทีอย่างเนี้ยถ้าน้องไปทดลองที่ดวงจันทร์เนี่ยคาบก็จะต้องน้อยกว่า10วินาทีเพราะว่าค่าความเร่งโน้มถ่วงนะครับของดวงจันทร์เนี่ยมีค่าน้อยกว่าโลกนะครับซึ่งก็อยู่มีค่าประมาณสัก 1.6 กว่านะครับถ้าครูจำไม่ผิดเนาะโอเคเก่งมากครับทุกคนนะวันนี้หนูก็เข้าใจหมดแล้วแหละครูว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกของลูกตุ้มครับอย่างง่ายนะย้ำอีกครั้งนึงนะลูกที่ครูเรียนตอนเนี้ยที่สอนพวกเราเนี่ยไม่คิดแรงต้านอากาศนะครับเราไม่คิดแรงต้านอากาศเนาะนะครับโอเคนะลูกเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำแบบฝึกหัดกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยคาบเดียวที่ครูสอนพวกเราเนี่ยให้จดลงไปในสมุดก่อนนะลูกเนาะนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะไม่เข้าใจอะไรก็ทักครูมาได้นะครับสวัสดีครับ